บูดคุณโอเคใช่ไหมผมติดต่อคุณไม่ได้ทั้งคืนเลยอ่ะค่ะบูดบูดขอโทษค่ะบูดเปิดสันเอาไว้แล้วคุณไปอยู่ไหนมาอยู่เป็นเพื่อนขวัญใช่ไหมค่ะนี่วันหลังคุณบอกผมหน่อยนะผมจะได้ไม่ต้องห่วงนะโอเคเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณเคนคงจะบอกเรื่องที่ฉันถอนตัวจากโปรเจกต์แล้วค่ะฉันอยากให้คุณพลอยสบายใจนะคะว่าเรื่องแบบที่ภูเก็ตจะไม่เกิดขึ้นอีกพอโดนจับได้ก็เลยรู้สึกผิดหรือว่าพอโดนจับได้ก็เลยคิดเปลี่ยนแผนค่ะฉันว่าอันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับคุณถ้าเกิดว่าฉันต้องกลับไปทำโปรเจกต์เดียวกับคุณเคนอีกขอให้คุณพลอยเชื่อนะคะว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยใครบอกให้คุณถอนตัวจากโปรเจกต์โฆษณาที่ภูเก็ตฮะเป็นการตัดสินใจของฉันเองค่ะฉันเห็นว่าคุณเคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาทำโปรเจกต์นี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉันตัดสินใจได้ยังไงเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณต้องถามผมสิลำพังเรื่องวินก็ยุ่งพออยู่แล้วนี่ยังจะมาสร้างปัญหาให้ผมอีกเหรอเคนไม่ใช่ว่าผมดูถูกความสามารถของคุณนะแต่งานนี้มันใหญ่เกินไปผมเสี่ยงไม่ได้ครับผมเข้าใจครับต้องตอบตัวเองสักทีดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีใจมันสับสนไม่ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห่างใจเท่าไหร่ไม่ฟังสักทีก็ใจมันไป